บ้านที่เคยจ้างมาดูแลเนี่ยนะถูกทำร้ายกว่า30ครั้งด้วยการเข็นมาเลยนะแบบนี้เลยแม่บ้านทำร้ายเหรอคะใช่ที่ดูแลคุณยายอยู่อะไรแบบเนี้ยแม่บ้านที่ดูแลคุณยายอยู่เนี่ยเข็นคุณยายมาที่โรงพักแบบนี้เลยแล้วบอกว่าคุณยายเนี่ยโดนทำร้ายกว่า30ครั้งด้วยการใช้ช้อนกระแทกจนฟันเนี่ยก็หัก นะคะแล้วก็ก่อเหตุอะไรอีกหลายครั้งแล้วพอถามว่าเกิดขึ้นทําทําไมเพราะอะไรชิงลาออกไปนี่ตอนนี้ดูสภาพสิดูสิเนี่ยช้ําหมดเลยอ่ะเป็นเราเราเป็นลูกเป็นหลานเราก็ทนไม่ได้นะคะรอยช้าที่แขนอีกดูสิคุณผู้ชมเนี่ยรอยช้าอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นนายมารดบ่ะค่ะเป็นลูกเขยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะตอนที่มาแจ้งความกับตํารวจนะคะมาที่สถานีตํารวจแล้วที่สนมีนบุรีแล้วก็ทีมสายไหมต้องรอดเนี่ยคอยช่วยเหลือด้ว ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะนายมานพเนี่ยก็บอกบอกว่าเออเวลาเห็นแผลหรือว่าช้อนนี่มันกระแทกปากที่เห็นน่ะฟันหายไปหนึ่งซี่เนี่ยเห็นแล้วมันปวดใจก็เลยมาแจ้งความกับตํารวจดีกว่านะคะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10มิถุนาที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะมีการโพสต หาคนดูแลแม่ยายก่อนว่าแม่ยายเนี่ยป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์นะคะก็เลยโพสตบอกว่ามีคนดูแลเพราะว่าตัวเขาเนี่ยกับภรรยาเนี่ยก็ต้องทํางานไม่มีเวลาดูแลต่อกลางวันหรอกก็จะให้คนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมาดูแลหน่อยต่อมามีนางสาวกระต่ายมาสมัครนางสาวกระต่ายเนี่ยอายุประมาณ49ปีมาสมัครงานก็เห็นว่าเ้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยมา20ถึงประมาณ20เคสก็เยอะนะใช่แล้วก็เป็นคนพูดจาดีก็เลยตกลงว่าจ้างการได้ค่าจ้างเนี่ยวันละ 500บาทหน้าที่หลักๆเนี่ยของกระต่ายก็คือต้องป้อนข้าวป้อนน้ําคุณยายถึงเวลาก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะคะให้เริ่มงาน11มิถุนาทํางานตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มแต่หยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะได้หยุดเสาร์อาทิตย์และอนุญาตนะคะให้กระต่ายเนี่ยกินนอนอยู่ที่บ้านได้เลยก็มองว่ามาดูแลคุณยายเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัว2ส,สัปดาห์แรกคุณยายปกติไม่มีอะไรร,ร่าเริงดีนะคะแต่หลังจากนั้นคุณยายเริ่มมีอาการซึมซึม ไม่พูดและทุกครั้งที่กลับมาตอนเย็นเนี่ยนะคุณยายเนี่ยปากแห้งเหมือนไม่ได้ดื่มน้ํะลักษณะแบบเหมือนคนอดน้ํามาตลอดทั้งวันแล้วยายช่วยหลือตัวเองไม่ได้ใช่จนกระทั่งหนึ่งกรกฎาคมค่ะคนในบ้านเนี่ยโดยเฉพาะคุณมานพเนี่ยที่เป็นลูกเขยนะคะเห็นว่าแม่ยายตัวเองเนี่ยมีรอยช้ำที่ปากเหมือนที่ภาพนะคะคุณผู้ชมที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยรอยช้ำตรงนี้ใหญ่มากใหญ่มากรอยช้ำอันนี้<อ>เหมือนเหมือน ต้องเหมือนมีอะไรกระแทกหนักๆอะค่ะใช่แล้วที่แขนอ่ะลักษณะเหมือนมีรอยหยิกเป็นแผลเลยแล้วฟันเนี่ยอันนี้รอยหยิกเห็นไหมนนเหมือนมีลักษณะเหมือนอะไรจิ้มลงไปจิกลงไปเลยอะค่ะแล้วฟันเนี่ย หักไปหนึ่งซี่เพราะถามคนเลี้ยงนะคะคือกระต่ายกระต่ายบอกไม่รู้ฟันคุณยายหักไม่รู้เพราะหักเพราะอะไรกระต่ายอ้างว่าตัวเองอ่ะไปตากผ้ากลับมาเนี่ยคุณยายฟันหักแล้วมันกระต่ายอ้างว่ายายกัดฟันไม่รู้กระต่ายบอกว่าเนี่ยไม่เห็นเลยว่าเพราะอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ย พอเขากลับมาดูเอาตากผ้าก็ไปดูที่เราตากผ้าอาไม่มีผ้าตากอยู่มันก็แปลกๆเขาก็เอกใจต่อมาวันรุ่งขึ้นวันที่สองก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรอยช้ำเนี่ยเกิดจากการที่กระต่ายเนี่ยทำร้ายคุณยายตามแขนเนี่ยนะที่มีรอยช้ำรอยจิกเนี่ยคือ เวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมคุณยายก็จะตีคุณยายนะคะก็ทําให้เกิดรอยช้ำไหลที่แล้วตอนพลิกตัวคุณยายก็จะมีการพลิกตัวแรงๆอ่ะแบบทำอะไรแรงๆตลอดเวลาแล้วก็มีการแบบว่าสะบัดแขนแรงๆคุณยายแบบปึ๊บๆอย่างเงี้ยแขนคุณยายก็ไปแทะกระแทกดูนี่ เชื่อไหมลูกเขยนะคุณมานพเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นภาพในกล้องจรปิดน่ะร้องไห้เลยนะสงสารสงสารมากและเสียใจมากๆ5กรกฎาคมก็เลยไปเค้นถามกระต่ายว่าตกลงเนี่ยทำหรือไม่<อ>กระต่ายเนี่ยไม่ยอมรับอ้างนู่นอ้างนี่เหตุผลต่างๆนานาอะไรอย่างนี้จนตอนหลังเนี่ยคนที่บ้านเลยเอาหลักฐานด้วยการเอากล้องจรปิดน่ะโชว์บอกว่านี่ไงคืออะไระะกระต่ายก็จำนวนด้วยหลักฐานก็เลยต้องยอมรับนะคะแล้วก็ยอมรับว่าทำร้ายคุณยายอ่ะประมาณ20-30 <Okay. S 2> เนื่องจากว่าคุณยายดือ้อ <Okay. S 2> ก็เลยมีการตีแล้วบอกว่า mm hmm. ถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่ก็ไปแจ้งความได้เลยพูด mm hmm. แบบนี้ mm hmm. แล้วก็ชิงลาออกปิด,ดมือถือติดต่อไม่ได้ mm hmm.